นอกจากนั้นจีหลิมกังแกยังเล่าต่อจากที่เคยเล่าค้างไว้ถึงเมืองสิงคโปร์ที่เคยไปอยู่มาว่าเขาได้เหยียดหยามคนจีนว่าเป็นคนชั้นต่ำยังไม่เจริญแต่คนไทยเขาให้ความยกย่องอย่างสูงให้มีสิทธิ์เท่ากับคนผิวขาวทุกอย่างจะเข้าพักโฮเทลฝรั่งใหญ่หรือจะนั่งรถชั้นหนึ่งก็ได้เขาต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับคนจีนแม้จะมั่งมีเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่ยอมให้มีสิทธิ์ขึ้นนั่งรถไฟชั้นหนึ่งหรือเข้าพักหรือกินอาหารในโฮเทลฝรั่งใหญ่ทั้งที่เมืองจีนเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในโลกมีพลเมือง400กว่าล้านคนในสมัยนั้นและก็เป็นประเทศเอกราชแต่ก็ยังสู้ประเทศสยามซึ่งเป็นประเทศเล็กๆที่พลเมืองเพียง9ล้านคนเท่านั้นไม่ได้คนไทยได้รับความยกย่องให้มีสิทธิ์เท่าเทียมคนผิวขาวเวลานั้นมีคนไทยหลายคนร่วมกันฟังด้วยความสนใจเพราะไม่เคยรู้เรื่องคนไทยนอกประเทศมาก่อนแต่ก็สงสัยจึงถามว่าเขาจะรับรองให้เกียรติกับผู้ใหญ่เจ้านายเท่านั้นหรือมั้งนายหลิมกังก็ตอบว่าเปล่าเขายกย่องพลเมืองคนไทยทั่วไปผู้ถามก็ไม่หายสงสัยถามว่าเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรคนเอเชียก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนไทยและเหตุใดคนไทยจึงได้รับการยกย่องมากมายนายหลิมกังแกก็หัวเราะและพูดว่าคนไทยเห็นก็รู้เพราะส่วนมากมักจะไม่ทิ้งประเพณีเดิมคือนุ่งผ้าม่วงใส่รองเท้าถุงเท้าเหมือนกับชาวพม่าที่ชอบโพกผ้าสีและนุ่งสโรงสองชาตินี้จำง่ายเพราะเครื่องแต่งกายส่วนคนจีนนั้นเป็นคนเปียยาวใส่เสื้อรุ่มร่ามที่ว่าเหตุใดคนผิวขาวที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาติที่เจริญแล้วได้ยกย่องไทยถึงเพียงนี้ก็เพราะเมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงปรีชาความสามารถมากพระองค์ได้ทรงปกป้องไพร่ฟ้าประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขและเมืองไทยก็สามารถอยู่เป็นเอกราชและอิสระอย่างร่มเย็นในท่ามกลางประเทศต่างๆที่อยู่แวดล้อมใกล้เคียงประเทศไทยต่างก็ตกเป็นเมืองขึ้นเสียเอกราชให้กับชาวผิวขาวไปหมดแล้วไม่มีประเทศใดที่ยังเหลือเป็นอิสระแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเอกราชอิสระโดดเดี่ยวตลอดมาพระองค์ทรงประพาสยุโรปทรงรู้จักคุ้นเคยกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่และคนสำคัญทั่วไปทางทวีปยุโรปทรงเป็นที่เคารพรักใคร่สนิทสนมเมื่อได้มีโอกาสรู้จักพระองค์ดีคล้ายพระญาติพระวงศ์จึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในพระปีชาสามารถและเคารพนับถือพระองค์ของชาวผิวขาวทั่วไปและรู้จักแผ่นดินไทยในนามของดินแดนช้างเผือกจีนหลิมกังแกได้เล่าต่อไปว่าแกรู้เรื่องเมืองไทยดีตั้งแต่อยู่ที่สิงคโปร์มาแล้วผู้คนในสิงคโปร์ก็ยกย่องพระองค์เคยเสด็จไปสิงคโปร์ต่างก็รู้สึกเลื่อมใสพอใจและฝันว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สงบและอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างที่สุดก็มาถึงเมืองไทยโดยทางเรือเดินทะเลแต่พอมาถึงเมืองไทยเมื่อได้มาศึกษาเห็นภาพที่ชาวต่างประเทศยกย่องนั้นยังน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะว่าพระเจ้ากรุงสยามนั้นทรงเมตตาปรานีประชาชนทั่วไปไม่ว่าชาติใดภาษาใดแม้ชาติจีนซึ่งเคยถูกประเทศอื่นได้เหยียดหยามรังเกียจมาแล้ว
แต่พระองค์ก็ยังทรงให้เกียรติชาวจีนมีสิทธิเท่าเทียมกับประชาราษฎรของพระองค์มิได้ทรงรังเกียจเหมือนกับประเทศอื่นชาวจีนชาวไทยอยู่กันอย่างฉันพี่ฉันน้องถ้าคนจีนที่เคยผ่านประเทศอื่นมาแล้วก็จะเกิดความซาบซึ้งในพระกรุณามหาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีวันลืมและเวลาตรุษจีนก็ทรงโปรดให้สนุกสนานตามประเพณีและทรงอนุญาตให้เล่นการพนันได้3วัน3คืนโดยไม่มีการจับกุมเพราะรู้นิสัยว่าชาวจีนชอบเล่นการพนันในวันตรุษซ้ำยังทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้ชาวจีนบางคนมีตำแหน่งขุนนางทั้งประชาชนไทยก็มิได้แสดงความรังเกียจซ้ำกลับยังช่วยเหลือชาวจีนด้วยไมตรีจิตยากที่จะหาประเทศอื่นที่ต้อนรับชาวจีนเหมือนกับประเทศไทยนายหลิงกังได้เล่าถึงเรื่องที่เห็นแปลกครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งเป็นความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาเห็นเมืองไทยเป็นครั้งแรกและอาจเป็นความรู้สึกของชาวต่างประเทศทั่วไปในสมัยนั้นนายหลิงกังเล่าว่าเวลาเช้าเรือผ่านลำน้ำเจ้าพระยาก็จะมองเห็นพระภิกษุลงเรือลำเล็กๆเล็กกว่าตัวผู้นั่งมีบาตรวางไว้บนหัวเรือรู้สึกต้องใช้ความชำนาญมากจึงบังคับเรือไม่ให้ล่มได้ไปเที่ยวรับบิณฑบาตที่บันไดตามบ้านริมน้ำและเรือนแพต่อมาเวลาสายเรือเทียบท่าก็เห็นเด็กๆทั้งชายหญิงที่กำลังจะผ่านวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นกระโดดน้ำดำผุดดำว่ายตามท่าเรือจ้างและท่าน้ำหน้าวัดด้วยตัวเปล่ารู้สึกว่าต่างก็มีความสนุกสนานร่าเริงอย่างไม่เลียงสาเด็กๆทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์เมื่อถึงกรุงเทพก็จะเห็นผู้หญิงไทยส่วนมากตัดผมสั้นๆและชอบเคี้ยวหมากปากแดงและริมฝีปากหนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีฟันดำรู้สึกว่าคนไทยนิยมฟันดำว่าเป็นฟันที่สวยงามฟันไม่ดำก็จะหายามาขัดให้ดำหญิงไทยส่วนมากไม่ชอบใส่เสื้อปล่อยตามอิสระมีเพียงผ้าแถบผืนไม่ใหญ่โตนักกว้างคืบกว่าๆแล้วก็พันรัดคาดเหนืออกและเหน็บไว้ข้างรักแร้อย่างง่ายๆปล่อยชายผ้าห้อยลงมาแค่พองามแต่ความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอีกแบบหนึ่งผิดกับหญิงชาติอื่นๆที่แกเคยผ่านมาหญิงชาติอื่นล้วนแต่ปกคลุมร่างกายปิดอย่างมิดชิดบางชาติก็ออกจะรุงรังรุ่มร่างการอุ้มเด็กก็อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนหญิงชาติอื่นหญิงไทยชอบเอาเด็กอุ้มเข้าสะเอวและจะมองเห็นได้ทั่วไปเด็กทั้งหญิงชายชอบไว้ผมจุกบางทีก็ปล่อยให้ผมจุกย้อยลงมาปิดลูกในตาต้องคอยสะบัดหรือคอยปัดไปข้างหลังไม่ก็กล้าวขึ้นไปเป็นจุกผมเด็กไทยนั้นไว้ผมเป็นที่สะดุดตาของชาวต่างประเทศที่เด็กเข้ามาในประเทศสยามนี่เป็นความรู้สึกของนายหลิมกังชาวจีนผู้มีความเฉลียวฉลาดได้เคยผ่านมาหลายประเทศและได้เคยเห็นความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศต่างๆทุกแง่ทุกมุมปรับปรุงตนเองให้เข้ากับขนบประเพณีของประเทศชาติอื่นเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือผู้หนึ่งผิดกับชาวจีนส่วนมากซึ่งไม่ค่อยจะสนใจในสิ่งอื่นนอกจากจะก้มหน้าใช้แรงงานหาเงินตลอดไปบางคนมาอยู่เมืองไทยนานๆก็ยังพูดไทยไม่ค่อยได้
ผิดกับจีหลินกังซึ่งแกบอกว่ามาอยู่เมืองไทยไม่นานก็ได้เอาใจใส่สนใจศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยด้วยความพยายามไม่ช้าแกก็พูดไทยได้เหมือนชาวไทยผู้หนึ่งถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นชาวจีนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอยู่อย่างไทยได้ศึกษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาสนใจยิ่งกว่าชาวไทยบางคนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ผิดกับชาวจีนทั่วไปที่บ้านจีนหลิมกังก็ได้ตั้งพระพุทธรูปเป็นที่บูชาผิดกับชาวจีนอื่นที่ตั้งศาลเจ้าไว้ในบ้านมีรูปเจ้าสามองค์แขวนอยู่ข้างฝากลางบ้านตั้งเป็นที่บูชาถ้าไม่มีรูปก็เขียนเป็นตัวหนังสือจีนตัวใหญ่ตัวเดียวบนกระดาษแดงแผ่นใหญ่มีคำว่าเจ้าตามที่จีนหลิมกังแปลให้ฟังตามประเพณีนิยมของจีนทั่วไปเพื่อจะได้กราบไหว้ในวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำของจีนตลอดปีหรือในช่วงเวลาตรุษศาสตร์เพื่อขอความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นซึ่งชาวจีนเชื่อถือกันมาแต่โบราณกาลตลอดมาไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่จีหลิมกังเมื่อแกได้มาศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็มองเห็นความจริงในหลักของพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนได้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและปฏิบัติทางจิตใจให้ละความโลภโกรธรักหลงอันเป็นเหตุที่จะได้นำความสุขอันแท้จริงมาสู่เราได้ไม่มีใครที่จะช่วยเราให้มีความสุขความทุกข์ได้นอกจากเราจะทำตัวของเราเองเราทำชั่วก็มีความทุกข์เราทำดีก็มีความสุขการหลงบูชากราบไหว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าให้เซียนทั้งหลายได้คอยช่วยฝากความหวังอนาคตแก่เจ้าและเซียนแกคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดฉะนั้นนายหลิมกังแกจึงได้ตั้งพระพุทธรูปขึ้นแทนเจ้าและอีกอย่างแกก็ได้เล่าว่ามีเพื่อนชาวจีนอยู่ในเมืองไทยแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนติดตามมาจากเมืองจีนเพราะตามธรรมเนียมถึงปีก็จะต้องจัดส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องซื้อของตามประเพณีช่วยไปเส้นไหว้ที่ฝังศพต้นตระกูลหรือห่วงซุยซึ่งเมื่อจวนจะถึงเวลาศาสตร์เชียงเม้งก็จะต้องรีบส่งเงินไปให้ทันเวลาและปีนั้นเพื่อนของแกก็มีใบหน้าอันเศร้ามาบอกว่าญาติทางเมืองจีนส่งข่าวมาให้ทราบว่าบัดนี้ทางเมืองจีนมีคนกลุ่มหนึ่งมีหนังสือมาขู่ว่าจะทำลายห่วงซุยหากว่าไม่ส่งเงินตามจำนวนที่เรียกร้องไปให้ก่อนวันศาสตร์ชิงมิงมิฉะนั้นก็จะถูกทำลายหมดจีนหลิมกังแนะว่าไม่ควรจะจัดส่งเงินไปตามคำขู่เพราะพวกนี้ไม่มีศีลธรรมให้แล้วก็คงจะเอาอีกคงจะไม่มีวันที่จะสิ้นสุดทางที่ดีก็งดเส้นไหว้และไม่ยอมตามคำขู่ถ้ามีความกตัญญูต่อตระกูลก็ทำบุญในทางพระพุทธศาสนาคืออุทิศส่วนบุญและกุศลไปให้ทางเมืองจีนแต่แกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผู้นั้นจะทำตามหรือไม่เพราะเราได้เชื่อถือตามประเพณีโบราณมาว่าที่ฝังศพนั้นต้องหาที่ดีตามตำราถ้าห่วงซุยดีก็ทำให้พวกบุตรหลานทำมาค้าขึ้นจะเกิดความมั่งมีสีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองหากมีใครไปทำลายที่ฝังศพหรือห่วงซุยลงแล้ว
ก็จะทำให้บุตรหลานที่กำลังรุ่งเรืองถึงกับที่หน้าชิบหายลงได้และเพื่อนของนายหลิมกังก็เชื่อว่าที่แกมั่งมีในเมืองไทยก็เพราะห่วงซุยดีความรู้สึกนี้ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้นายหลิมกังแกบอกว่าตัวแกนั้นหมดห่วงไม่สนใจในเรื่องห่วงซุยเพราะญาติพี่น้องตายหมดน้ำได้พัดศพลงทะเลหาไม่พบการเส้นไหว้ในงานเทศกาลศาสตร์เชิงเม้งก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแทนและบอกถ้าตัวแกตายก็ขอเผาอย่างแบบคนไทยชาวพุทธไม่ต้องให้ลูกหลานอยู่ภายหลังต้องลำบากที่จะต้องคอยเส้นไหว้กันทุกปีและบอกว่าถ้าตัวแกตายก็จะขอเผาอย่างแบบคนไทยชาวพุทธไม่ต้องให้ลูกหลานอยู่ภายหลังลำบากที่ต้องคอยมาเส้นไหว้กันทุกปีนี่เป็นความรู้สึกแปลกกว่าชาวจีนผู้อื่นที่ได้อยู่ในเมืองไทยแกบอกว่าสิ่งที่แกรักและเคารพนับถือมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราชในบ้านจีนหลินกังยังมีพระบรมรูปตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5พิมพ์เป็นรูประบายสีสวยสดงดงามสมัยนั้นถือว่า5รัชกาลนี้เป็นพระเจ้า5พระองค์ใครได้ไว้บูชาในบ้านก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนักนอกจากนั้นก็ยังมีพระบรมรูปทรงม้าแบบเขียนด้วยถ่านหยาบๆพิมพ์ขนาดเท่ากับปฏิทินซึ่งมีวางขายในสำเพ็งมากมายในสมัยนั้นมีบอกขึ้นสกราชใหม่มีรูปแห่นางสงกรานต์และพญานาคให้น้ำประจำปีแสดงว่าจีนหลิมกังนี้ได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าด้วยผู้หนึ่งซึ่งในสมัยนั้นทางการได้ประกาศว่าจะเรียรายเงินจากประชาราษฎรผู้มีความจงรักภักดีต่อพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกันสร้างเป็นปูชนียสถานถวายแด่พระองค์ท่านสุดแต่ผู้ใดจะมีน้ำใจบริจาคมากน้อยก็ได้ตามใจสมัครห้ามมิให้กะเกณฑ์บีบบังคับแม้แต่เพียงเศษเงินก็ยินดีให้รับและจดไว้เพื่อให้คนยากจนเข็นใจอยากจะได้มีโอกาสร่วมด้วยให้อย่างทั่วถึงประชาชนเมื่อทราบข่าวต่างก็มีความปิติยินดีที่จะได้มีโอกาสร่วมใจร่วมกันบริจาคเงินมากน้อยตามกำลังในไม่ช้าทางการก็รวบรวมเงินได้มากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้หลายเท่าตัวต่อมาทุกอย่างก็เรียบร้อยพระบรมรูปทรงม้าลอด้วยทองสำริดก็ยืนตระหง่านเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางลานอันกว้างใหญ่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอนุสรณ์ที่มีค่ายิ่งในนามของประชาชนทั่วไปที่ได้ทูลเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชที่ได้ทรงเสวยราชมาครบ42ปีไร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้รับความสุขทั่วหน้ากันจึงมีการฉลองสมโภชอย่างสนุกสนานในรัชกาลสมัยของพระองค์พระราชกรณียกิจใดที่ทำให้กระทบกระเทือนความสงบสุขของประชาราษฎรพระองค์ก็ไม่พึงปรารถนาที่จะให้ปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้ประชาชนต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากพระองค์ถือเหมือนว่าเป็นพ่อปกครองประชาชนเหมือนลูกพ่อย่อมจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขไม่อยากเห็นลูกได้รับความเดือดร้อนสิ่งใดที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเลิกทาสเป็นต้นคนในรัชสมัยของพระองค์รุ่นปู่ย่าต
ายายที่ยังมีชีวิตอยู่ในวัยชราย่อมจะรู้ดีและยังจำเรื่องราวชีวิตที่เคยผ่านเมื่อพูดถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงต่างก็จะชื่นชมยินดีหันหน้าไปทางพระบรมรูปทรงม้ายกมือขึ้นถวายความบังคมแล้วก็พูดด้วยน้ำตาที่ไหลอาบว่าในชาตินี้จะหาอย่างพระองค์ไม่ได้อีกแล้วเจ้าประคุณเอ้ยถ้าตายไปก็ขอให้ได้ไปเป็นข้าช่วงรับใช้ของพระองค์ทุกชาติตลอดไปนี่เป็นความรู้สึกของผู้ที่มีความจงรักภักดีฝังอยู่ในจิตใจของคนรุ่นก่อนอย่างไม่รู้ลืมตลอดมาเมื่อข้าพเจ้าเล่ามาถึงเพียงนี้ก็ว่าจะยุติลงเพื่อดำเนินเรื่องต่อไปแต่รู้สึกว่ายังขาดตกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพเจ้ารู้และยังเห็นเหตุการณ์ในสมัยของพระองค์และทั้งยังเคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเล่าแล้วเล่าอีกอย่างไม่รู้เบื่อข้าพเจ้าก็ชอบฟังชอบถามชอบซักตลอดมาถึงในปลายรัชกาลที่6ก็ยังชอบเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าหลวงแม้ว่าในสมัยของพระองค์ท่านข้าพเจ้าจะเด็กเกินไปในความรู้สึกแต่ต่อๆมาก็ได้ยินผู้ใหญ่บางท่านที่เคยเป็นข้าฝ่ายอยู่ในวังหลวงเมื่ออายุมากก็กราบถวายบังคมลาออกมาอยู่นอกวังก็ได้ทราบเรื่องราวของพระองค์ท่านและได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นความรู้สึกจากผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดเข้ามาฝังอยู่ในจิตใจทำให้เกิดความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติจึงมีความรู้สึกไม่ผิดกับประชาราษฎรผู้อื่นเมื่อครั้งรัชสมัยพระองค์ยังทรงเสวยราชเมื่อพูดถึงนิสัยความรู้สึกส่วนมากของชาวไทยนั้นแม้ใครจะทำความดีล้ำเลิศมากมายสักเพียงใดจะรู้สึกถึงความดีก็เพียงแต่ระยะแรกๆเท่านั้นที่ชื่นชมยกย่องสรรเสริญแต่แล้วไม่นานนักก็พากันลืมเช่นเดียวกับคนทำความชั่วช้าก็จะรู้สึกชิงชังโกรธแค้นรังเกียจแต่แรกๆต่อมานานๆเข้าก็ลืมถ้าจะสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นได้อย่างที่ว่าคนไทยลืมง่ายหายเร็วThank you.
แต่พระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระปิยมหาราชนั้นความดีของพระองค์ได้ฝังเข้าไปลึกความซาบซึ้งได้ติดแน่นอยู่ในสันดานไม่มีประชาชนรุ่นรัชสมัยของพระองค์จะลืมได้ข้าพเจ้าอยากจะเล่าในสิ่งที่ได้ประสบมาในเวลานั้นเมื่อตอนปลายในรัชกาลของพระองค์เพื่อจะได้ให้อนุชนรุ่นหลังได้อ่านได้รับทราบไว้เพราะคนที่เคยได้รู้ได้เห็นรุ่นสมัยพระองค์นั้นคงจะหายากเข้าทุกวันทุกวันในไม่ช้าก็คงจะหมดไปส่วนมากผู้เฒ่าผู้แก่ต่างคนต่างก็เล่าเท่าที่เคยรู้และเคยเห็นน้อยคนจะได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เวลานั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กแต่ความจำได้ดีทุกอย่างเขาโจกกันว่ามีดาวหางขึ้นดวงใหญ่มีแสงสุกใสหางยาวเหมือนกับไม้กวาดทางมะพร้าวบานปลายจดสองฟากฟ้าข้าพเจ้าอยากดูอุตส่าห์นอนแต่หัวค่ำบอกผู้ใหญ่ว่าถ้าไปดูดาวหางตอนดึกก็ให้ปลุกด้วยเพราะแถวบ้านมองไม่เห็นมีต้นประดู่ปกคลุมมองขึ้นไปก็จะไม่ค่อยเห็นท้องฟ้าแถวหลังบ้านก็มีแต่พวกต้นหูกวางต้นมะขามตกลงผู้ใหญ่ชวนพวกเพื่อนบ้านใกล้เคียงนัดจะออกไปดูดาวหางทางท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่คืนนั้นในตอนดึกเมื่อถึงเวลาผู้ใหญ่ก็จะปลุกให้ตื่นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะลุกขึ้นเพราะง่วงนอนอยากจะหลับต่อไปมากกว่าผู้ใหญ่ให้รีบลุกขึ้นจัดแจงแต่งตัวถ้านอนก็ต้องนอนอยู่บ้านคนเดียวเพราะเขาจะพากันไปดูดาวหางไม่มีใครอยู่บ้านฝากบ้านไว้กับยายข้างบ้านให้แกช่วยดูแลเพราะแกไม่ไปข้าพเจ้าพอได้ยินว่าให้อยู่คนเดียวก็กลัวผีจึงหูตาสว่างรีบลุกขึ้นจัดและหาเสื้อผ้าหนาๆใส่เพราะอากาศตอนดึกเย็นจัดถ้าไปยืนอยู่กลางคุ้งคงเพิ่มความเย็นขึ้นแล้วเราก็พากันออกจากบ้านเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายคนเฒ่าคนแก่คืนนั้นเดือนสว่างในตอนดึกแม้จะมีเมฆฝนบ้างแต่ก็พอเห็นทางไม่ต้องใช้ใต้ไฟพวกผู้ใหญ่ต่างคนก็อยากดูเดินนำหน้าคุยกันถึงเรื่องดาวหางที่เคยขึ้นครั้งก่อนๆที่เคยเห็นก็นำมาเล่าให้ฟังบางครั้งเด็กก็ถามผู้ใหญ่เพราะความอยากรู้ตามภาษาเด็กที่เกิดความสนใจเราเดินมาทางตรอกแต่ก็กว้างพอจะเรียกถนนซอยยายกระตาเพราะรถม้าเข้าออกเสมอสองข้างเป็นพงป่ามีเสียงกบเขียดและพวกแมลงร้องทั่วไปและมีหนองน้ำและต้นไม้ใหญ่ๆมีไม้เลื้อยปกคลุมไม่ค่อยมีบ้านคนเราผ่านป่าช้าจีนเป็นที่โล่งๆป่าช้าจีนเวลานั้นมีเนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่หลุมฝังศพก็ห่างไกลจากถนนทางเดินไม่ค่อยจะน่ากลัวนักแต่ข้าพเจ้าก็อดเดินกลางผู้ใหญ่ไม่ได้พอผ่านพ้นเขตป่าช้าก็ถึงท้องนาติดต่อเป็นทุ่งกว้างใหญ่สุดสายตาเหมือนเรายืนอยู่กลางฟ้าครอบมองดูทุกๆด้านก็ไม่มีอะไรบ้างเรายังยืนอยู่บนคณามองเห็นดาวหางบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนมีคนมายืนดูอยู่ก่อนพวกเราไม่น้อยมีทั้งพระสงฆ์ที่มาจากวัดดอนหลายองค์ช
ใช้ผ้าคลุมศีรษะกันน้ำค้างกำลังคุยกันเสียงก้องเพราะเป็นเวลาดึกที่สงัดเงียบบางคนกำลังอธิบายถึงลักษณะของดาวหางว่าจะเกิดผลดีผลร้ายต่อบ้านเมืองหรือผู้คนสำหรับข้าพเจ้าเพิ่งจะเห็นดาวหางเป็นครั้งแรกแม้จะมีแสงจันทร์ส่องสว่างแต่ดาวหางก็ยังส่องแสงสุขใสอยู่เต็มท้องฟ้ามองดูแล้วรู้สึกชักจะกลัวกลัวตามนิสัยเด็กที่ยังไม่เคยเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนทุ่งวัดดอนสมัยนั้นเป็นสนามเล่นว่าวพนันในฤดูแล้งในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนอกนั้นยังมีงานแห่ลูกหนูประกวดประขันกันเป็นงานประจำปีบางปีก็มีการชนวัวแต่การชนวัวข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ลูกหนูเคยวิ่งเล่นว่าวกับเพื่อนอย่างสนุกทุกปีและต่อมาการจุดลูกหนูก็ได้เกิดแตกออกนอกทางทำให้ผู้คนเสียชีวิตบาดเจ็บทางการจึงได้ห้ามและงดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคืนนั้นข้าพเจ้ายืนบนคณาอยู่ใกล้ๆกับผู้ใหญ่ได้ฟังการวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามความรู้สึกของแต่ละคนชาวบ้านผู้เฒ่าผู้หนึ่งได้พูดว่าดาวหางขึ้นมาครั้งไรจะต้องมีเหตุร้ายเกิดตามขึ้นมาทุกทีบางทีก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ก็ข้าวยากหมากแพงบางทีก็เกิดสงครามรบราพุ่งกันหรือไม่ก็ต้องสูญเสียคนสำคัญของโลกไปเสียงพระสงฆ์ก็พูดขึ้นว่าก็คงจะเกิดภัยพิบัติในประเทศอื่นนะโยมอาตมาคิดว่าเมืองเราเป็นเมืองพระพุทธมีอะไรร้ายก็จะกลายเป็นดีจริงไหมโยมเสียงผู้เฒ่าก็พูดตอบว่าผมก็คงว่าจะไม่เกี่ยวกับเมืองเราหรอกครับท่านเพราะบ้านเมืองเรามีข้าวปลาบริบูรณ์ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนก็อยู่ด้วยกันอย่างด้วยความร่มเย็นทางผู้เฒ่าหันมาทางหมอผันและพูดขึ้นว่าหรือพ่อหมอผันมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรลองดูแล้วคงจะบอกได้เพราะทราบว่าพ่อหมอก็มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นี่นาหมอผันซึ่งกำลังยืนแหงหน้าดูดบุหรี่ตะพานโพมองดูดาวหางเทินอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็หันไปพูดกับผู้เฒ่าว่าผมมองดูแล้วทิศดาวประจำเมืองขึ้นก็มองเห็นไม่ชัดเพราะเมฆฝนนั้นบังแต่ก็น่าสงสัยเพราะทางทิศอื่นไม่มีเมฆจะมีก็แต่ทางทิศดาวประจำเมืองเท่านั้นเสียงพระสงฆ์ก็พูดขึ้นว่าจริงโยมอาตมาเคยลุกขึ้นสวดมนต์ตอนดึกๆเป็นประจำเคยเห็นดาวประจำเมืองสุขใสแต่หมู่นี้ไม่ค่อยจะเห็นเพราะท้องฟ้าไม่แจ่มใสอย่างเช่นค่ำคืนนี้ดูสิทิศอื่นท้องฟ้าแจ่มใสดีแต่ทิศดาวประจำเมืองกลับมืดครึ้มเป็นที่น่าคิดเหมือนกันนะโยมเสียงผู้เฒ่าก็พูดขึ้นว่าอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเลยบ้านเมืองเราเวลานี้ก็อยู่สุขร่มเย็นเป็นสุขฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลบางวันเราก็ยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ฝนตกตลอดทั้งวันมันเป็นธรรมดาของฤดูฝนอย่าไปมองในแง่ร้ายเลยในคืนนั้นต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาข้าพเจ้าเป็นเด็กก็คอยจดจำเพื่อไว้คุยโม้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันถึงเรื่องดาวหางที่รู้และไปดูมาตั้งแต่นั้นดาวหางก็ยังขึ้นอยู่ทุกวันแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเพราะดูมาแล้วใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ไปดูกันต่อมาข้าพเจ้าก็ลืมและไม่เคยคิดว่าดาวหางดวงนี้จะเป็นลางร้ายซึ่งต่อมาเมืองไทยต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งของประชาชนชาวไทยเวลานั้นแถวบ้านที่ข้าพเจ้าอยู่
มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งสามีแก่กว่าภรรยาหลายปีและเพิ่งจะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาคู่นี้ชอบกับผู้ใหญ่ที่บ้านข้าพเจ้ามากเคยไปมาหาสู่กันเสมอเพราะบ้านอยู่ใกล้กันสามีภรรยาชอบพากันไปดูละครทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับภรรยานั้นก็เป็นคนรูปงามสิวิไลแต่งตัวนำสมัยเสมอผิดกว่าหญิงชาวบ้านในตำบลเดียวกันถ้าจะไปก็ใช้รถม้าคู่ชาวบ้านธรรมดาจะไปไหนก็ไปรถไอคือรถรางหรือนั่งรถเจ๊กฉะนั้นชาวบ้านจึงชอบคอยมองดูสามีภรรยาคู่นี้เมื่อยามออกจากบ้านเย็นวันนั้นถ้าหากข้าพเจ้าจำไม่ผิดก็เห็นภรรยาเขาแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามแกทำผมมองดูข้างหน้าแล้วก็แบบผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยเก่าหรือผมโป่งใส่เสื้อแขนพองสองข้างส่วนสามีก็นุ่งผ้าม่วงใส่ถุงน่องรองเท้าใส่เสื้อนอกขาวกระดุม5เม็ดแบบข้าราชการใส่หมวกไหมปานามาหรือที่เรียกว่าไหมสับปะรดมีเสื้อสกรัดกันหนาวสีน้ำทะเลเข้มพาดแขนสำหรับใส่ทับเสื้อนอกเมื่อเวลาอากาศเย็นจัดตอนดึกรู้สึกว่าคงจะมีความสุขมากและได้นั่งรถม้าคู่ซึ่งมีแขกเป็นคนขับมาจอดคอยที่หน้าบ้านพวกผู้หญิงก็จะคอยแอบมองเพื่อจะดูว่าเขาแต่งตัวแบบเสื้ออย่างไหนแต่งผมแบบอะไรในคืนวันนั้นหลังจากผู้ใหญ่ได้ดับตะเกียงน้ำมันที่แขวนกลางห้องเข้านอนแล้วคงจะหลับไปเป็นเวลานานตอนดึกในขณะที่ทุกคนได้หลับสบายเพราะอากาศเย็นแล้วต่างก็ตกใจตื่นเมื่อมีผู้มาตบประตูร้องเรียกต่างก็ลุกขึ้นนึกว่าเกิดไฟไหม้แต่ก็ไปได้ยินแขกยามรัวระฆังโรงพักโพลิสรัวคล้องข้าพเจ้าจำได้ว่าคืนนั้นกำลังห่มผ้านอนหลับสบายก็ต้องพลอยตกใจตื่นคว้าผ้าห่มคลุมตัวลุกขึ้นคอยผู้ใหญ่หาไม้ขีดจุดตะเกียงลานไขให้สว่างแล้วก็รีบไปเปิดประตูบ้านข้าพเจ้าก็พลอยห่มผ้ารุ่มร่านติดตามออกมาเพราะอยากจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใครเป็นคนมาตบประตูเรียกในยามดึกๆเช่นนี้แต่แล้วเมื่อเปิดประตูจึงได้รู้ว่าผู้ที่ตบประตูคือสามีภรรยาคู่ที่ไปดูละครนั้นได้กลับมาแสงไฟตะเกียงลานที่จุดนั้นไม่ค่อยสว่างมากนักพอสังเกตเห็นและเสียงผู้หญิงสั่นรู้สึกว่าจะผ่านการร้องไห้มาแล้วแกพูดเสียงแกมสะอื้นพูดอย่างฉุนๆเมื่อตบประตูนานว่านี่คงจะยังไม่รู้เรื่องสินะหล่อนนอนหลับกันสบายรู้ไหมว่าเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นแล้วบิดาของข้าพเจ้าตกตะลึงเพราะไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นเรื่องอะไรจึงถามว่าเอ้าก็แล้วเกิดเรื่องราวใหญ่โตอะไรเล่าเรือรบฝรั่งยกทหารเข้ามาเมืองไทยหรือข้าพเจ้าได้ยินผู้ใหญ่ถามเช่นนั้นก็ตกใจคำว่าฝรั่งข้าพเจ้าก็กลัวเพราะเคยถูกผู้ใหญ่หลอกว่าถ้าซนหรือร้องไห้ฝรั่งจะจับตัวเอาไปเมืองนอกและข้าพเจ้าก็เคยเห็นฝรั่งรูปร่างใหญ่โตนวดเคราแดงพอเห็นเดินมาแต่ไกลข้าพเจ้าก็จะวิ่งไปแอบอยู่ในครัวหลังบ้านจนฝ่าฝรั่งจะผ่านไปแล้วก็จึงค่อยออกมาตามนิสัยเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ขู่ให้เกิดความกลัวเสียงผู้หญิงก็รีบตอบว่า
ม่ใช่ฝรั่งมังค่าไรหรอกเดี๋ยวนี้เขาประกาศว่าในหลวงเสด็จสวรรคตเสร็จแล้วพูดแล้วแกก็สะอื้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าตกตะลึงเสียงผู้หญิงนั้นพูดต่อไปว่าละครยังเล่นไม่ทันจบเรื่องก็ต้องเลิกเพราะได้ประกาศข่าวว่าในหลวงสวรรคตเสียแล้วตัวละครกำลังเล่นพอรู้ข่าวก็ตกใจพากันร้องไห้วิ่งเข้าโรงคนดูส่วนมากต่างก็เดินร้องไห้เสียงสะอึกสะอื้นบางคนก็ปล่อยโฮออกมาเอาผ้าเช็ดหน้าเดินซับน้ำตาออกจากโรงละครไม่มีผู้ใดใจแข็งสามารถที่จะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้บางคนก็พูดทั้งน้ำตาว่าไม่เคยทราบเลยว่าพระองค์ทรงประชวรเราทราบข่าวก็สวรรคตเสียแล้วทำให้อกสั่นขวัญหายมือเท้าเย็นหมดบางคนก็รำพันว่าแล้วต่อไปนี้ประชาชนจะมีความว้าเหวเพราะพระองค์ได้เสด็จสวรรคตใครเล่าจะเหมือนพระองค์ที่เป็นร่มโพทองคอยปกปักรักษาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนก็จะมีแต่น้ำตานองหน้าได้รับแต่ความเศร้าโศกเหลือประมาณได้ต่างก็คร่ำครวญด้วยความอาลัยถึงพระองค์คืนนั้นหลังจากที่สามีภรรยาคู่นั้นได้ไปแล้วผู้ใหญ่ต่างก็นั่งรำพันถึงในหลวงด้วยน้ำตานองหน้าทำให้ข้าพเจ้าที่ยังเป็นเด็กก็ต้องพลอยร้องให้ไปด้วยเหมือนโรคติดต่อคนในบ้านไม่มีใครที่จะอดกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เมื่อได้ยินเสียงแม่รำพันถึงความดีของในหลวงทุกคนหายง่วงแม้อากาศในคืนวันนั้นจะเยือกเย็นเหมาะแก่การหลับนอนแต่ทุกคนก็ไม่มีใครนึกถึงที่นอนเพราะได้ตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจในข่าวสวรรคตของในหลวงนานจนได้ยินเสียงเจ๊กร้องบอกหวยเลขมาแต่ไกลค่อยๆได้ยินชัดเมื่อเดินใกล้เข้ามาจีนร้องบอกว่าหวยออกนี้ผ่านตามร้านที่เสมียนรับแทงหวยก็ใช้ไม้ตะพดที่ถือเคาะหน้าถังปลุกบอกให้รู้ว่าหวยออกตัวอะไรจนเสมียนเขียนหวยลุกขึ้นร้องตอบว่ารู้แล้วแกจึงเดินผ่านไปร้านอื่นใหม่คืนนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงแกร้องชัดเจนมาแต่ไกลเหมือนร้องขายขนมว่ามอหันหุนโอยมอหันหุนอ้าววันนี้หวยออกมอหันหุนอ้านอกจากเสียงร้องบอกตัวหวยที่ออกแล้วแกยังตะโกนบอกข่าวในหลวงสวรรคตเป็นภาษาจีนด้วยเราเปิดประตูบ้านออกมาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอยากดูเจ๊กเสียงดีว่ามีรูปร่างอย่างไรเพราะเคยได้ยินแต่เสียงกลางดึกแต่ไม่เคยออกมาดูตัวแกเลยคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายตอนดึกเพราะเป็นเวลาข้างแรมอ่อนๆแต่อากาศข้างนอกบ้านหนาวเมื่อมองดูเจ๊กเข้ามาใกล้ก็เห็นเป็นเจ๊กขี้ยาธรรมดานี่เองห่มผ้ากันหนาวรุ่มร่ามเพราะอากาศเย็นถือไม้ตะพดเพื่อป้องกันหมาเพราะเวลาหมาเห่ากันโชกโดดเข้ามาแกก็จะคอยหวดหมาก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้และสำหรับเอาไว้เคาะตามหน้าถังร้านที่รับแทงหวยเพื่อปลุกให้ตื่นรับรู้ตัวหวยที่ออกมีคนจีนคนไทยหลายคนตื่นออกมาจากร้านมายืนกลางถนนถามแกเรื่องในหลวงสวรรคตแกก็เล่าให้ฟังตามที่รู้จากโรงหวยเขาบอกมาพูดคำไทยแต่นึกคำไทยไม่ทันก็เอาคำจีนปนไปด้วยแต่ก็ได้ใจความเมื่อบอกข่าวสวรรคตแล้วก็ยกย่องว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ดีเหลือเกินพวกคนจีนพากันเสียดายมากแกพูดแล้วก็ทำท่าจะร้องไห้พวกที่ยืนฟังก็น้ำตาไหลไปตามกันพวกที่ร้องไห้มาแล้วก็ร้องกันอีกเพราะเขาเป็นเจ๊กเป็นจีนแท้ๆยังมีความเศร้าโศกเสียใจ
เราเป็นคนไทยจะรู้สึกอย่างใดนี่เป็นสิ่งที่ได้พบประสบมากับตัวเองเมื่อสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กผู้เฒ่าในสมัยนั้นบอกว่านับตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมายังไม่เคยมีความวิปโยคโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงมาปกคลุมประเทศสยามอย่างไม่ทันรู้ตัวเช่นนี้มาก่อนเจ้านายก็พากันส่งกันแสงประชาชนก็พากันร้องไห้ตามบ้านเรือนก็มีแต่ความเงียบเหงามีเสียงสะอึกสะอื้นร่ำให้รำพันถึงองค์พระปิยมหาราชป้าสะใภ้ภรรยาของลุงข้าพเจ้าได้ลงทุนโกนผมปฏิบัติตามประเพณีโบราณและยังมีผู้หญิงอีกไม่น้อยพากันโกนผมด้วยความสมัครใจแม้ทางการจะได้ประกาศว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องโกนผมเพียงแต่นุ่งผ้าดำเสื้อดำเป็นการไว้ทุกข์ก็พอแล้วตามลงและร้านของชาวจีนหลายแห่งก็ได้นำผ้าดำมาแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อไว้ทุกถวายในหลวงทุกหนทุกแห่งจะมองเห็นชาวไทยนุ่งดำนองน้ำตากันทั่วทั้งเมืองได้ยินผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือเรียกว่าลุงพูดว่านี่ถ้าหากว่าจะมีการแลกเปลี่ยนชีวิตตายแทนพระองค์เพื่อให้พระองค์ได้ทรงฟื้นคืนชีพประชนขึ้นมาได้ลุงนี่แหละจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระองค์จะได้ปกครองไร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปหากป้าชีวิตเดียวไม่คู่ควรจะเอาผู้เสียสละเท่าใดลุงคิดว่าคงจะมีคนไม่น้อยยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อพระองค์ได้เรื่องนี้ตามความรู้สึกทั่วไปแล้วก็จะพูดว่าการพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นการพูดง่ายก็พูดได้แต่ทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะพูดแต่ข้าพเจ้ามิได้คิดเช่นนั้นเพราะผู้พูดนั้นเป็นคนมีศีลมีสัตว์เป็นคนสร้างบุญและกุศลเป็นผู้ที่พูดจากภายในความรู้สึกความกตัญญูด้วยจิตใจอันแท้จริงและเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือผู้หนึ่งท่านผู้นั้นก็คือลุงสินทุที่ข้าพเจ้าจะได้นำเรื่องของท่านมาบรรยายเพื่อจะได้อ่านต่อไปครั้งนั้นข้าพเจ้ามีความเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสไปถวายบังคมพระบรมศพทราบว่าเมื่อเคลื่อนย้ายพระบรมศพออกจากพระราชวังดุสิตไปสู่ยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อประดิษฐานพระบรมโกศให้ประชาชนราษฎรได้เข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของประชาชนที่ได้ทรงจากไปอย่างไม่มีวันกลับข้าแต่องค์พระปิยมหาราชข้าพระบาทน้อมประนบพระทรงศรีพระองค์ท่านสวรรคตมานานปีน้อมกับอีกราบบาทองค์พระทรงชาญพระองค์นั้นทรงเป็นมหาราชชำนาญศาสตร์ชำนาญยุทธชำนาญศาลทรงยอดเยี่ยมทางด้านวิชาการการทหารการศึกษาคมนาคมทางด้านการต่างประเทศวิเศษนักทรงประจักษ์มองการใดได้เหมาะสมทรงประพาสเชื่อมสัมพันธ์
อาณานิยมต่างชาติชมชื่อในพระไมตรีด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยะทรงเลิศประเสริฐศรีทรงเชี่ยวชาญชำนาญการกวีร้อยกรองดีมากมายสุพรรณาทั้งร้อยแก้วกาเพเรือทรงลิขิตและลิลิตมากมายหลายภาษาโครงสุภาสิทธิราชดื้อด่าตาเรื่องเงาะป่าบทละครน่าชื่นชมพระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขไทยพ้นทุกข์ร่มเย็นเป็นสุขสมรอดพ้นจากกาล่าอาณานิคมทรงเลิกล้มระบบไพร่ที่เคยมีทรงบริหารแผ่นดินโดยสิกขาประชาราชแช่ซ้องเฉลิมศรีทรงประกาศเลิกทาสมิให้หนีเริ่มต้นปี2417สำเร็จลงทรงพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งพาณิชย์การศึกษาพระประสงค์ทรงขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์จัดตั้งโรงรักษาไข้ในชุมชนจึงเป็นโรงพยาบาลทุกวันนี้ท่านทรงมีพระเมตตาอย่างเหลือล้นทรงประกาศห้ามสูบกลิ่นทุกชั้นชนทรงกังวลห่วงใยไทยประชาพระทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทนแรงงานดีนักหนาทรงเลิกเกณฑ์แรงงานคนทำโยธาทรงสรรหาเครื่องจักรมาแทนแรงงานริเริ่มการไปรษณีย์โทรศัพท์พระทรงปรับปรุงวิทยุการสื่อสารสยามนี้ทันสมัยทันเหตุการณ์ทั้งยวดยานพาหนะแสนสบายทรงได้รับพระฉายาปิยมหาราชไทยทั้งชาติสิโรราชกราบถวายแทบพระบาทล้นเกล้าของชาวไทยพระหฤทัยทรงยอดเยี่ยมเปี่ยมปราณีร้อยอัคราเป็นมลัยใจสำนึกน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณศรีข้าพระบาทกราบแท้เท้าพระภูมิองค์จักรีมหาราชของชาติไทยด้วยกราบด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านามเกรียงไกรพิพัฒน์กิจไพศาลผู้อ่านบรรยายกฎแห่งกรรมตามบันทึกของคุณทอเหลียงพิบูลThank you.
ขออนุโมทนาศรัทธาจิตแด่มวลมิตรได้ร่วมรวมประสานช่วยจัดทำ MP3 ธรรมทานน้ำใจท่านสุดล้ำเลิศขอเทิดคุณบ้างบริจาคปัจจัยให้ซื้อแผ่นบ้างส่งแทนซีดีไมตรีหนุนซองจดหมายดวงสแตมป์แจมเจือจุนร่วมกองบุญไมตรีจิตมิตรเมตตาด้วยผลงานอมตะที่ล้ำเลิศฟังแล้วเกิดข้อนุสนปนปุจฉาสมคำพระบาลีกล่าวกุศลากรรมุนาส่งผลให้คนตรอมหากนำไปเผยแพร่ทางอากาศก็สามารถช่วยยับยั้งไม่มัวหมองสถานที่วัดวาอารามมองหรือองค์กรสนองเทพวิเศษไกลนามเกรียงไกรได้นำมาเล่าอ่านจากผลงานคุณทอเลียงพิบูลไขแจกเป็นธรรมมาทานสอนสังวรใจกุศลใดที่บังเกิดขอเทิดบุญถวายแด่คุณพระไตรรัตน์ว่าพร้อมนามาทอเลียงพิบูลหนุนท่านอาคมหันมิเทศเจตการุณทิพยทุนบุญล้นเหลือเอื้อเฟื้อดีกุศลใดที่มีดีล้ำเลิศขอทุนเทิดนำสู่แคว้นแดนสุขีทั้งหญิงชายขออวยชัยให้มั่งมีทรัพย์ทวีเจริญสุขไร้ทุกข์ขณะนี้ท่านฟังกำลังรับฟังรายการอมตะวรรณกรรมเพื่อชุมชนที่เลิศล้ำค่ายิ่งเรื่องกฎแห่งกรรมจากผลงานการเรียบเรียงและรวบรวมโดยคุณทอเลียงพิบูลโดยมีผมเกรียงไกรที่พัฒน์กิจเพศารได้นำมาเล่าอ่านบรรยายในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รวบรวมจัดเป็น MP3 แจกเป็นธรรมานุสรณ์วิทยาทานเหมาะสำหรับที่จะนำไปเปิดออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนต่างๆหรือตามสถานที่วัดวาอารามสำนักสงฆ์ทั้งหลายตลอดทั้งองค์กรชุมชนต่างๆหรือจะนำไปแจกเป็นที่ระลึกในงานต่างๆก็นับว่าได้กุศลดีอีกด้วยหากท่านใดสนใจโปรดติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0891345015089-1345-015ณโอกาสลำดับต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังอมตะวรรณกรรมเพื่อชุมชนเรื่องกฎแห่งกรรมจากผลงานการเรียบเรียงรวบรวมโดยคุณทอเลียงพิบูลโดยมีผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิจเพศารเป็นผู้อ่านตอนต่อไปได้แล้วครับ